มาดูกันต่อ สำหรับค่าเงินบาทโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งค่าอย่างมากแล้วก็ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในรอบ6ปีนะครับและตัวเลขล่าสุดก็อยู่ประมาณสัก30บาท45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าทางภาครัฐรวมไปถึทงาทางฝั่งของแองจีชาติเองก็มีความพิจกรณาวลแล้วก็ออกมาตรการหลายๆอย่างออกมาแต่ยังไม่เกิดเตื้องเลยนะครับเรื่องนี้มาส่งผลยังไงส่งผลต่อทางด้านของชาวต่างชาตินะครับที่พอเขาเกษียณอายุเนี่ยปกตินี่นะครับเขาต้องเอาเงินบำเหน็จบำนาเนยครับไปหาที่พำนักอยู่อาศัยซึ่่งงประเทศไยออนน้้ีต บอกว่าเป็นหนึ่งในสวรรค์บนดินของชาวต่างชาติเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหข้างเงินบาทแข็งขนาดนี้ขอไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนละกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องติดตามกันนะครับทางด้านของเว็บไซต์รู o เบิร์กเขานําเสนอข่าวรายงานนะครับว่าชาวต่างชาติที่เกษียณเนี่ยแล้วก็ต้องการมาพำนักถาวรในประเทศไทยปีที่แล้วนะครับรัฐบาลได้ออกวีซ่าให้ทั้งหมด80,000คน จริงๆก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี2557ประมาณสัก30%และการที่จะมีคุณสมบัติครบเกณฑ์เข้ามาพำนักถาวรในไทยได้เนี่ยนะครับชาวต่างชาติเองต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของไทยวงเงินประมาณสัก26,261ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก800,000บาทหรือว่ามีไรายได้ต่อเดือน65,000บาทนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อปี2561ที่ผ่านมาการให้วีซ่าแก่ชาวต่างชาติวกเกษียีที่ต้องการเข้ามาพำนักในไทยอย่างถาวรน,นั้นมีสัญชาติอังกฤษอันนี้มาเป็นอันดับที่1เลยนะครับรองลงมาอันดับที่2คือชาวอเมริกันรองลงมาคือเยอรมนีนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของชาวจีนนะฮะแล้วก็ชาวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าทั้ง4ีหชาตินี่นะครับเขาชื่นชอบอย่างมากแล้วก็อยากจะมาท่องเที่ยวในบ้านเราอันนี้คือในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่แตต่่อยาางไรรก็มคับ ตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติที่เกษียณแล้วจํานวนหนึ่งตัดสินใจไปซื้อบ้านที่เวียดนามเนี่ยอันนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกัมพูชาก็เป็นประเทศที่2ที่เขาสนใจรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับ mm. ถามว่าพออะไรครับพอทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยค่าเงินของเขาไม่ได้แข็งข้ามมากเมื่อเทียบกับในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติวัยเกษียณบางส่วนเขาก็เลือกที่จะประหยัดเงินนะครับด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้ต่างๆเพื่อที่อยากจะได้อาศัยอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะครับค่าเงินเองมันมีผลอย่างมากนะครับแล้วก็ มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเอ๊ะทางแบงค์ชาติเขาอาจจะมีมาตรการไอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าถามว่าเรื่องนี้จะวิเคราะห์กันอย่างไรก็ต้องดูเรื่องของมาตรการของธนาคารกลางประเทศต่างๆนะครับซึ่งมันก็เป็นผลพวงมาจากธนาคารของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกกว่า8แห่งตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอมีการลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเม็ดเงินต่างๆเน,นี่ยนะ บ้ามเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงมาแล้ว1ครั้งแต่ว่าพอเปรียบเทียบกันก็ยังถือว่า ยังอยู่ในตาที่สูงเพราะฉั้นเม็ดเงินก็เลยไหลามาในบ้านเราโดยเฉพาะตรา,าสารนี้อันนี้เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไหนที่ลงทุนในหุ้นก็อาจจะใจตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการขายในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยโหเกือบเกือบสี่พันล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปดูตัวเลขเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อตรา,าสารนี้เนี่ยนะครับถือว่าเยอะกว่าเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทก็เลยยังคงพิธีทานของการแข่งข้าแต่ไม่เฉพาะในแง่ของจํานวนชาวต่างชาติที่เขาเกษียณแแล้้วออาาจจะะไปปรเเททศพื่นนนบ อีกหนึ่งภาคที่จะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของภาคการส่งออกนะการส่งออกในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลงมาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับต้องติดตามมันต่อว่าทางภาครัฐนะครับจะมีออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการพยุงเรื่องของค่างเงินบาทหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมากเลยนะครับ